ในที่สุดก็ได้เป็นแล้วได้เป็นอะไรเหรอโซล่าก็ได้เป็นอินโพสเตอร์ไงยังสี่ฮัลโหลทำไมนายไม่อยู่ที่นี่เนี่ยก็พักที่แล้วเลเขาเหนื่อยมากเขาก็เลยหลับไปแล้วนะฉันก็เลยมาแทนนะนี่ยังหลับไม่ตื่นอีกแล้วเนี่ยก็ปล่อยเขาพักบ้านแล้วกันนะเอาเถอะไหนๆก็ไหนๆแหละชึกใส่ลงท่อนี้โอเคไปโผล่ที่ไหนดีนะจะให้เมียเนี่ยควรจะไปเกิดแถวไหนดีมันควรจะห่างๆศพหน่อยดีไหมนะตรงนี้แล้วกันนี่โซล่าฉันไปเจอน้องไก่มาด้วยในกินสักคำมาไม่ละขอบใจไอ้นั่นไม่ใช่น้องไก่นะมันสดเกิดอะไรขึ้นครับเราเจอศพที่ด้านเกือบถึงห้องต้นไม้แต่อยู่ทางซ้ายห้องที่เหมือนมีทิวอ่ะแต่เราไม่เจอเบาะแสใครเลยแต่เรารู้แค่ว่าช่วงแรกมีคนที่ชื่อสั้นๆสีเข้มๆกับคนที่เขาตัวๆไม่ได้เป็นแน่นอนเพราะเรายืนเช็คดูว่าเขาคอมเพลทใช่แล้วแหละนะคนที่สร้างน้องไก่นั่นก็คือปากไปเลยแกกินน้องไก่ไปผมใครอยู่ซ้ายบนกับผมซ้ายบนกี้พี่โอเคกี้กับผมอยู่ด้วยกันทางหน้าไม่น่าทางไม่น่าใช่ขั้นก่อนเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ใครอยู่ขวาล่างครับผมผมอยู่ขวาล่างครับผมยืนเช็คบอลลูนอยู่แอมผมก็อยู่กับท่านครูเมื่อกี้เหมือนกันผมยิ่งเห็นใครบ้างนะตัวแกตัดได้เยอะอยู่เนี่ยอะไรนะคะใครบ้างตัวแกเราขึ้นมาเราไม่เจอใครเลยอ่ะแต่มาเดินมาที่ชัวร์ได้ใครบ้างเสียเรามั่นใจแค่ว่าเราไม่ได้เห็นคนตัวแกเราเห็นคนทำเฟซและเฟซขึ้นอ่ะช่วงตอนเปิดเกมอ่ะคนซ้ายล่างที่ชื่อสั้นสุดอ่ะคนนั้นบริสุทธิ์แน่นอนคนนั้นใครคนนั้นใครอ่ะชื่อซ้ายล่างสุดอ่ะซ้ายล่างรู้เหมือนกันเอ้าแต่มันยังไม่ได้ตัวเรามีเควสสแกนตัวนะโอเคพี่เห็นมีคนนี้ประตูสแกนตัวพี่คนนึงก็ไปดูได้ใช่แล้วพี่ก็ยืดสายแบบไม่มีใครไปดูจริงจริงเหรออะไรอันนั้นสแกนไปยังไม่ดูยังไม่ได้สแกนนะเขารอเดี๋ยวไปดูโอเคโอเคได้เดี๋ยวตามไปดูดูเหมือนตอนเกิดเหตุจะมีนายคนเดียวนะที่ไม่ได้อยู่กับคนอื่นนะเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วนะให้ตายเถอะแล้วจะเอายังไงเนี่ยนี่จะทำตัวยังไงให้เนียนดีก่อนนี้ก็ตามคนอื่นไปก่อนแล้วกันต้นไปดูคุณกิฟต์สแกนตัวใช่ไหมปัญหาคือหลังจากนั้นจะทำยังไงต่อให้เข้าห้องครัวไปหาอะไรกินกันเถอะนี่แกจะสวมแต่ของกินใช่ไหมเนี่ยนี่ฉันกำลังวางแผนฆาตกรรมคนแบบไม่แนบเนียนอยู่นะเอ๊ะฆาตกรรมคนเหรอแบบนั้นถ้าโซล่าโดนจับได้ก็ติดคุกนะสิอย่าทำเลยดีกว่านะจะบ้าแล้วไงนี่มันเป็นแค่เกมเว้ยฆ่าไปก็ไม่ติดคุกหรอกก็ไม่มีใครตายจริงๆซะหน่อยโอ้แบบนั้นเองหรอกเหรอถ้าอย่างนั้นนายก็จีบคนข้างหน้าเลยสิแบบนั้นก็คิดตื่นไปถ้าโดนจับได้จะแถเดียวดีไงกันแล้วนั่นน่ะพูดความจริงดิสิการซื่อสัตย์ต่อคนอื่นน่ามันเป็นเรื่องดีนะใครก็ได้เอาพ่อคนซื่อได้ไปเก็บทีครับยังไงซะก็ต้องหาจังหวะคายได้แหละอย่างน้อยสักคนหนึ่งเพิ่มเติมหมอนี่อยู่คนเดียวจึกเลยแล้วกันเออสวยแล้วตรงไหนกี้อยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้หรือกี้เล่าเหตุการณ์ก่อนนะว่ากี้ไปดาวน์โหลดอยู่ใกล้ๆห้องไอ้ต้นไม้ทีเนี้ยช่วงที่เดี๋ยวออกมาจากห้องที่เห็นสีเข้มๆออกมาจากห้องต้นไม้กี้ไม่ได้เอะใจอะไรก็ไปทำห้องแอดมินต่อเลี้ยวขึ้นไปปุ๊บเจอศพตรงห้องต้นไม้อีกแล้วพี่สีเข้มเนี่ยซ้ายบนใช่ไหมกี้ว่าน่าจะเป็นซ้ายล่างพี่เพราะว่ากี้มันจะว่าสีเข้มเอาไปว่าเราไม่รู้เราวนไปก่อนเราวนไปก่อนใช่ไม่ใช่ไม่รู้แล้วเนี่ยเอ้าขโมยตัวเองด้วยและเขาใช่ไหมและเขาคนนั้นใช่ด้วยเขาคนนั้นก็คือใครท่านเอ๊ะไปโชคร้ายจังนะแล้วก็ไม่ได้เป็นรอเลยเสียดายจังเลยนะปวดหาน้องไก่มากินเพิ่มเลยอ่ะก็บอกแล้วไงว่านั่นไม่ใช่น้องไก่ใส่พืชใส่พืชใส่เข้าไปขยะลอยเทงเตงเข้าไปเลยโอเคเก็บไปดาไปแล้วจะว่าไปรอบที่เราเป็นฆาตกรรอบเมื่อกี้นี้เราไม่ได้เล่นไอ้พวกนี้เลยนี่หว่างงเลยยังเปิดไฟไม่เป็นเลยเนี่ยข
ใครแย่งเปิดไฟอ่ะจู่ๆมีคนจู่ๆเองมันต้องกดเอ๊ะต้องกดยังไงวะมันต้องกดให้ขึ้นแสงอันนี้กดปิดแสงหมดเลยมันไม่ติดนี่เอ้าเจอที่ไหนคะเออใครจะสบเราจะเล่นเกมเร็วหรือว่าจะเล่นเกมช้าดีครับเกมเร็วเลยสิครับเร็วเลยบอกว่าเร็วผมเห็นจ่าตาเลยว่าใครใครใครครับใครซ้ายบนนั้นใครครับผมซ้ายบนกี่อ้าวมั่นใจนะครับพี่แมนมั่นใจสีดำเข้มข้าดีครับแล้วสีดำครับสีเดียวกันนี่มันอ้าวตัววอนดิอ้าวตัววอนคุณจะบ้าเหรอตัววอนจะมาใส่กี่กี่ขวานว่ะอ้าวไม่ใช่อ้าวจับมาเดี๋ยวเดี๋ยววอดใครอ่ะวอดผมพี่บ้าเลยนายจำตัวเองไม่ได้เหรอถ้าจำได้จะเป็นแบบนี้ไหมโอ้นึกว่าเกมเร็วที่ไหนได้เกมยืดเกมมันเริ่มต้นเท่านั้นเนาะว่าทำไมจะเป็นมาทำนี่ทำเควสดีกว่าเควสยังเสร็จครึ่งเดียวเองนานแสนนานอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นคะโอเคครับต้องขออภัยมันมีคนหนึ่งแต่ผมเห็นเขาอยู่ข้างหน้าผมนึกว่าเป็นเขาตกลงใครกันแน่ท่านขออภัยท่านมันมีสองคนแต่ว่าเขาอยู่ข้างหน้าผมนึกว่าเขาเป็นคนฆ่าเพราะศพก็หล่นตรงนั้นพอดีเขายืนเป็นอยู่สองคนอีกคนหนึ่งจำได้ว่าใครสีเขาเด่นขึ้นมามันเลยสีเขาเด่นด้วยอีกคนนึงคือใครอะคนหนึ่งผมไม่รู้เอ้าแกงเขายืนซ้อนกันแล้วเขาเด่นขึ้นมาผมก็เลยจำแล้วท่านเป็นคนเรียกมาโหวตอะไรอีกผมไม่ได้เป็นคนเรียกใครเปิดโหวตนะผมเนี่ยผมเรียกมาโหวตไงก็ผมนึกว่าท่านแบงค์จำได้ผมก็เลยเรียกมาโหวตจำไม่ได้ผมจำได้ว่าเข้มข้างหน้าตอนที่ผมแบงค์ขอไปด้วยท่านผมปลาแคนเดิลไปเดี๋ยวโหวตด้วยเหรอผมรู้ได้ไงว่าเขาจำว่าจะจำได้หรืออะไรก็ตอนแรกเห็นท่านแบงค์บอกไงผมก็เลยคิดว่าท่านแบงค์น่าจะจำได้แล้วถึงกับแบบต้องวิ่งลงมาถึงกดอะไรใช่ผมมั่นใจผมก็คิดว่าเอ้ยท่านแบงค์อาจจะอยากต้องการหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไงผมก็เลยเตรียมไปแล้วผมไม่ต้องการแล้วมันมีหัวใจกลับไหมอ่ะใครกดแล้วตั้งมันจะไม่ต้องไม่รู้เลยเออไม่ขอไม่ยากไม่เป็นไรท่านแบงค์ไม่เป็นไรท่านแค่มาได้งี้สิต้องใครฆ่าผมวะไม่ต้องหวังขนาดผมยังจำไม่ได้เลยตัวเองสีเข้มขนาดนั้นผมว่าผมปรับสีตัวเองอ่อนลงแล้วนะยังจะเข้มจนเดาผิดว่าตัวเองอีกคือปวดตัวเองแน่ใช่ปวดตัวเองด้วยดีดีมากต้องมีถ้าคนหนึ่งในนี้คือคนร้ายแล้วมีคนหนึ่งหนีเห็นไปแล้วอาจจะเป็นคำเคลก็ได้ไม่คนที่เป็นคนร้ายไม่น่าหนีน่าอยู่ในผมนี่แหละรอโอกาสฆ่าแล้วคนเนี่ยยืนเฉยๆสองคนเนี่ยแต่คนนี้เขายืนเฉยแล้วนิ่งแบบเขาน่าจะเสร็จแล้วแหละคุยเสร็จแล้วแหละต้องดูตอนที่นิ่งแล้วเกิดอีเวนต์อ่ะว่าใครนิ่งแต่เมื่อกี้เขาเพิ่งจะกดอีเวนต์ไปมันน่าจะไม่กดเมื่อกี้ไม่มีใครนิ่งไงที่บอกว่าใช่คือจะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเล่นในคอมอ่ะเดินไปกดไปก็ได้เอาละผมทำไม่ก็ได้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่ายากการที่แบบจะดูว่าใครเป็นคนร้ายในการเล่นคอมเนี่ยแล้วจะไม่คาดต่ออุ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเราไปด้วยกันเป็นแผงทำไมมีศพได้ตรงไหนเจอตรงไหนตรงไหนพี่ตรงทางระหว่างซ่อมไฟกับแอดมินครับผมมีตรงกลางเลยท่านแบงค์เป็นคนเจอศพอีกแล้วแฮะคิดว่าท่านแบงค์เป็นคนเป็นหรือเปล่าอ่ะไม่หรอกเพราะว่าประโยคที่เขาใช้พูดตอนศพแรกอ่ะปกติแล้วถ้าจะปั่นหัวให้ใครเป็นคนร้ายอ่ะประโยคที่ใช้พูดจะเป็นแบบมั่นใจ 100% อ่ะอันนี้เหมือนยังไงดีล่ะไม่ได้ออกตัวมั่นใจออกตัวแบบเหมือนถือไพ่เหนือกว่าซึ่งมันควรอารมณ์กันแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ใช่ไหมก็คงต้องจับตาดูการเถียงกันรอบนี้แล้วนะผมเห็นเท้าคุณซ้ายบนเลยว่าซ้ายเอ้ซ้ายบนหรือว่าขวาบนหนึ่งในนั้นครับผมเห็นเขาเดินผ่านมาผมเห็นเลยแหละแต่ผมไม่รู้ว่าซ้ายไหนเราแยกตัวเองออกไม่ออกเลยซ้ายบนกับซ้ายขวาขวาบนเหมือนเดิมเราขวาบนเหมือนเดิมทันขวาทำไมเรากลับคิดว่าเราเป็นคนขวาบนวะเราขวาบนเพราะเราแอลติดกันสามแอลหรือว่าเราใต้เกตวะเราไม่รู้แหละแต่เราต
ตอนแรกเราสงสัยคนที่เพิ่งตายอ่ะเพราะเห็นตอนไฟดับเขาเดินเข้าห้องทันที่ห้องมันเปิดไฟแล้วเหมือนเขามองไม่เห็นว่าไฟมันดับนึกว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ซะอีกแต่กดว่าเขาตายผมก็มีข้อมูลแค่นี้ผมเห็นสีมันต้องเป็น1ใน2คนข้างบนสีเข้มประมาณนั้นแต่ผมแต่สีมันใกล้กินสีของเราด้วยนะสีใกล้กินสีท่านแดงด้วยนะใช่ใส่อีคนอ่ะพอเดินกันเดะพอเดินทางห่างกันมันแค่จะเทียบสีเราอ่ะทำเควสเสร็จหมดแล้วมีใครยังทำไม่เสร็จบ้างครับเรายังทำไม่เสร็จมันเป็นเควสแล้วแบงค์อ่ะทำอ่ะผมทำเสร็จหมดแล้วผมตามได้สายบนอ่ะกี้ทำเสร็จหมดแล้วพี่แล้วตามแบบแค่เควสเราทุกคนเดินตามกิฟต์กิฟต์ไปก่อนโอเคท่านกิฟต์มีคนไหนเนี่ยสายล่างเราเดี๋ยวเราขวาล่างขวาล่างเนาะโอเคมาพูดเถียงกันแล้วนายคิดว่าใครเหรอฉันว่าจะเป็นคุณกิฟต์ก็ได้ทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะความรู้สึกคุณกิฟต์ดูเบี่ยงเบนสีของตัวเองมากเลยสิแถมตอนท้ายยังพยายามพูดให้คนอื่นไม่ต้องตามภารกิจของตัวเองด้วยอ๋ออาจจะเมียเป็นสีอื่นได้สินะประมาณนั้นแหละผมว่าท่านแบงยิ่งคุยมากยิ่งก็ดูใส่ลายแปลกๆมากผมอยากจะบอกว่าผมตายด้วยสีขาวอ่อนๆฮะอ่อนคือท่านแบงค์ปะคนบวชคนนั่นแหละคนประกาศคนประกาศนั่นแหละผมว่าใช่ท่านแบงค์ตาผมไม่ฝาดหรอกพี่ตายคือตอนเขาโหวตเองฆ่าเองผมอาจตายตรงไหนรู้ไหมผมตายตรงเมื่อกี้แหละแล้วเขาก็มาบิดคอผมในขณะที่เขาเนียนๆเดินมาพร้อมผมพอดีสงสัยอย่างนึงว่าพี่ไม่ได้ปิดหูฟังพี่ได้ยินที่เราคุยกันไหมไม่รู้เหมือนกันจริงๆตอนแรกโคตรอยากปั่นเลยปั่นใครแกเป็นคนเฮ้ยแกชัดเป็นคนไงชนะดิแล้วก็คิดจะทำเควสไม่ได้โอเคท่านใครทำไม่ทันได้ยังไงเล่าสนุกใครเล่าสนุกใครเป็นกี่เป็นพี่เอากี่เป็นเหรอกี่ถึงไม่ยิงใครถูกแล้วได้บอกซ้ายหรือขวาบนต้องจำสีตัวเองแล้วรอบนี้หวังว่าเราจะไม่โดนโหวตอีกนะรู้สึกจะโดนโหวตเพราะว่าลืมสีตัวเองบ่อยมากเลยนะเนี่ยก็แหมสีไม่เหมือนกันนี่นาคนทำใจแล้วนะรอบนี้เอาไอ้สีเข้มขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นอินพอสเตอร์ด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะมีสองภารกิจในนั้นเลยเหรอเดี๋ยวมันจะต้องมีคนกดไอ้ปุ่มนั่นอยู่ดีอ่ะเราก็ไปทำภารกิจตอนมีคนกดดีกว่าฆาตกรยังไงก็ต้องกดอยู่แล้ว7 0 9 7 1โอเคส่งข้อมูลดาวน์โหลดเร็วๆสิโหลดอย่าเดินอืดรีบๆเข้าบ้านไปเข้าไปเลยโอเคคอมพลีทอ่ะตรงไหนคะเจอศพที่ไหนมอสอยู่ค่ะคนโหวตเป็นคนร้ายผมเห็นตอนหน้าตาเขาฆ่าแล้วเขาจะกดหลังจากนั้นผมแน่ๆชัวร์ๆไอ้คนร้ายใครโหวตใครก็โหวตดิคะไม่ต้องคิดเยอะหรอกใครโหวตใครเป็นคนโหวตฟังคนโหวตก่อนไหมว่าคนท่านแบงค์คนโหวตว่าไงท่านแบงค์ใช่ไหมผมจำสีคนนั้นไม่ได้แต่ว่าเขาอยู่ข้างศพท่านนิวผมจำสีเขาไม่ได้ผมบอกไม่ได้ผมจำสีเขาไม่ได้ก็เห็นนิวปึ๊บมาแล้วก็ผมถ่ายอยู่ของคนที่คนนี้แหละคนที่โหวตเอาไงเอาไงท่านแบงค์ท่านคงเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วท่านท่านคือผู้ต้องสงสัยท่านนิวแต่ผมจำสีเขาไม่ได้ผมบอกแกนี่ผมจำสีไม่ได้ยังไงก็ไม่ทันมันไม่ทันแล้วล่ะท่านสรุปโอ้โหไม่เรียนสรุปไม่เรียนเรียนไม่ไหวนะครับผมมองแอดมินเป็นที่ใครอยู่มาฆ่าผู้ทำมาจากไหนวีนายมีใครอยู่ไหมไม่มีเล่นจบกันแล้วสินะเอ้าตื่นแล้วเหรอเล่ใช่แล้วล่ะเล่นจบกันแล้วนะเฮ้ยรอบนี้ได้เป็นอีโพสเตอร์รอบเดียวเองเหรอเนี่ยเรื่องโดนเปิดเป็นความถนัดของพี่นี่คะเอาหน้าเอาหน้าอย่างไรก็มีครั้งหน้าแล้วนะสู้ๆนะสระยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้แล้วก็สนับสนุนช่องนี้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาริกาโตไซมัสสายนาราบินาซังแล้วเจอกันใหม่นะซีอามาตะเนะพี่หน้า